พูดถึงฮีโร่ทางการเมืองในประเทศนะอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ยังเป็นขวัญใจประชาชนอยู่แล้วก็คนก็อวยพรกันเยอะนะครับเมื่อวานนี้ตกลงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยครบ49ทีนี้เวลาวันเกิดของสุภาพสตรีผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปเตือนเรื่องอายุนะฮะแต่ว่ามันก็พาดหัวทุกเล่ม49คุณยิ่งลักษณ์49นะก็เมื่อวานนี้ทำบุญนะครับแล้วก็เป็นการทำบุญแบบที่ผมนั่งดูก็เรียบง่ายนะฮะเรียบง่ายแต่ว่ามีนัยยะที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้หายไปไหนครับยังอยู่นะครับนี่ถ้าดีฮะคือทำบุญที่บ้านฮะที่บ้านเกิดออกต่างจังหวัดนี่คงเป็นข่าวแน่นอนแล้วเสร็จแล้วก็น่าสนใจความที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นอดีตนายกเนี่ยสื่อก็ต้องถามด้วยว่าอยากเห็นอะไรในวันเกิดคุณยิ่งลักษณ์ก็พูดถึงเศรษฐกิจไทยนะครับลองฟังท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นห่วงทางด้านของพี่น้องประชาชนมากกว่าพยายามช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะเรียกว่าเติบโตช้าหรือเติบโตค่อนข้างไม่ค่อนข้างนิ่งนะคะก็จริงๆเราก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยช่วยกันในการที่จะหานโยบายต่างๆที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ปากท้องเพราะว่าอยากให้อย่างน้อยเนี่ยนโยบายต่างๆเนี่ยให้มีเงินในกระเป๋าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าแม้ว่าอาจจะมีการทำอยู่บ้างแต่ว่าก็คงยังต้องทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเศรษฐกิจช่วงนี้จะซึมแค่ไหนยังไงฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือถ้าเป็นรากฐานถ้าทุกคนมีความสุขมีเงินในกระเป๋ามีความเป็นอยู่ที่ดีความสุขของคนในประเทศก็จะมีมาค่ะก็อยากเห็นตรงนั้นอยากเห็นบรรยากาศตรงนั้นมากกว่าค่ะนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วเป็นห่วงเรื่องบ้านเมืองสถานการณ์การเมืองต่างๆได้ไหมคะว่าอยากให้มันไปในทิศทางไหนด้วยความคาดหวังของเราค่ะก็คงเป็นก็อยากให้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วก็พูดค่อยจากันนี่น่าจะเป็นทางออกที่ดีอะค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงอะไรที่อ่อนไหวแล้วก็ที่สำคัญเราจะถึงช่วง9ไปอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของการทำประชามติหรือว่าการก้าวสู่การเลือกตั้งที่จะเป็นนำประเทศให้สู่ความเป็นประชาธิปไตยก็เป็นช่วงเรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญถ้าเราช่วยกันประคับประคองแล้วก็ถ้อยอาศัยได้พูดได้คุยกันเหมือนเขาเรียกว่าตามภาษาคนไทยที่ว่าเรามีอะไรเราก็จับเขาคุยกันถ้าได้ตรงนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่รู้สึกว่าบรรยากาศตอนนี้มันไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่ไหมคะเป็นห่วงไหมคะตอนนี้บรรยากาศก็เป็นห่วงอะค่ะแต่ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของทางรัฐบาลหรือทางคสช.ที่จะต้องประคับประคองนะคะเราก็คอยเอาใจช่วยพี่น้องประชาชนทุกคนแล้วก็คอยเอาใจช่วยคอยให้เรื่องของสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันผ่านพ้นไปด้วยดีเด็กๆที่โตขึ้นมาแล้วอยากจะเป็น public figure นี่คือตัวอย่างที่ดีลีลาการพูดสุขุมลุ่มลึกแล้วก็นิ่งๆแล้วก็ไม่ด่าชาวบ้านระวังแล้วก็ใช้คำพูดระมัดระวังแล้วก็ไม่พูดเล่นผู้สื่อข่าวถามเรื่องมีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศไหมซึ่งก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าก็อยากจะพาน้องไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงปิดเทอมส่วนจะไปที่ไหนคงต้องแล้วแต่น้องไปนะแต่ว่าขออนุญาตคสช.แล้วหรือยังไม่ต้องขออนุญาตศาลอ๋อใช่ใช่เพราะคสช.เปิดแล้วแต่ว่าศาลเนี่ยอยู่ที่ศาลครับเพราะว่ามีคดีจำนำข้าวอยู่นะมีพระสงฆ์ฮะที่ไปให้พรคุณยิ่งลักษณ์ด้วยนะฮะพระสงฆ์ก็ให้พรคุณยิ่งลักษณ์ว่าขอให้โยมมีชัยชนะเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะต่อมารทั้งหลายครับพูดถึงทั้งหมดนั้นเนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเมื่อวานนี้สื่อก็ถามคือทำไมสื่อต้องจับให้ชนกันนะวันเกิดก็ให้เขามีความสุขสบายๆเงียบๆไม่ต้องไปทราบเพราะสื่อเขาอยากให้ปลองดองเพราะทราบมันจะปลองดองปลองดองอะไรกันคือผมรู้ว่าถ้าสื่อเขาตั้งใจถามเนี่ยต้องรู้ว่าต้องได้คำตอบอะไรเด็ดๆจะเอาอวยพรให้ได้นะก็ฟังดูว่าท่านนายกอวยพรอดีตนายกหรือเปล่าลองฟังดูมีอะไรจะอวยพรวันเกิดท่านอดีตนายกยิ่งลักษณ์หรือเปล่าคะวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนะคะก็ในทางส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เป็นศัตรูอะไรกับท่านนี่นะค่ะนะก็ท่านก็มีความสุขสุขภาพแข็งแรงท่านอยู่แล้วในวันเกิดค่ะอายุน้อยกว่าผมเยอะค่ะคุณไม่ห่วงผมอ่ะเมื่อวานนี้ค่ะทางคสช.เนี่ยค่ะหลังจากที่ท่านนายกพูดเสร็จไม่กี่ชั่วโมงก็คือมีการก็คือเขาบอกว่าเขาจะยื่นเรื่องไปที่ยูเอ็นจะยื่นไปค่ะเดี๋ยวผมส่งคนไปคุยยูเอ็นจบว่า UN ส่งเจ้าหน้าที่มาอย่ามาท่าดิคุณที่ชอบท่ากับผมทุกทีไม่มีท่าก็มันมีอะไรเกิดขึ้นมาผมก็แก้ปัญหาเขาทำงานกันแบบนี้จะแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะไปวิธีแก้ที่ดีสุดคุณไปไล่ไอ้คนทำไปไล่ไอ้คนที่ทำผิดกฎหมายคนที่ไม่ค่อยชอบจะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดคุณไปไล่พวกโน้นอย่าไปไล่ผมตกลงผมไม่รู้ว่า
ใครบอกว่าท่านอวยพรมีการพาดหัวข่าวว่าเป็นอย่างนั้นไม่ได้อวยพรเลยคือท่านบอกว่าแล้วท่านคือเขาบอกว่าท่านก็มีความสุขสุขภาพของท่านก็แข็งแรงอยู่แล้วในวันเกิดไม่แต่ว่าภาษาอังกฤษอย่างเมื่อกี้เขาเรียกว่า did not even dignify the question ใช่ไม่ได้ให้ราคากับคำถามนะครับเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าสำหรับสื่อแล้วก็บอกว่าการที่พลเอกประยุทธ์ไม่เป็นศัตรูไม่เห็นเป็นศัตรูนี่ก็ถือเป็นคำอวยพรแล้วมั้งฮะแต่สำหรับผมสนใจตรงนี้มากกว่านะครับว่าแม่คุณไม่ห่วงผมบ้างหรือนะคือมันก็คือสื่อก็คงห่วงนะถ้าวันเกิดท่านสื่อก็คงอวยพรก็คงถามรดน้ำดำหัวอะไรกันตามปกติคือมาดแบบนักเลงนักเลงมาดแบบตรงไปตรงมาก็อาจจะปากหนักอันนี้คิดพยายามคิดเข้าข้างพลเอกประยุทธ์แต่ทำไมอวยพรไม่ได้ไม่เขินหรือยังไงครับก็อาจจะไม่ใช่หน้าที่ของนายกที่จะไปอวยพรอดีตนายกหรือเปล่า